สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเดินป่าในประเทศฝรั่งเศสดูทุ่งหญ้าข้างทางสวยวันนี้อากาศดีแดดไม่เริ่มมีแดดอากาศดีก็เลยจะไปที่จะไปนี่คือเป็นประเทศฝรั่งเศสอยู่จากสวิตไปไม่ไกลขับรถไปประมาณ20นาทีก็ถึงละผ่านอันนี้คือเข้าเขตฝรั่งเศสแล้วชนบทฝรั่งเศสถนนก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้นอกเมืองจริงๆที่มาวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเดินป่าในประเทศฝรั่งเศสจ้าเงียบสงบถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้เข้ามาในป่าลึกจริงๆนานๆจะมีรถสักคันนึงแต่ป่าไม้เขาใหญ่มากต้นใหญ่สูงสูงสูงมากต้นใหญ่สูงใส่อายุนานแล้วอายุนานมากมั้งป่าไม้และประเทศฝรั่งเศสถนนไม่มีรถวิ่งเลยเดินป่าในประเทศฝรั่งเศสจ้าต้นไม้เยอะจริงๆเลยสงสัยหน้าร้อนเห็ดคงเยอะมากหน้ามาเก็บเห็ดหน้าร้อนมีนกร้องจิ๊บ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 เดินป่าเสียจ้าเดินป่าเดินป่าเดินป่าในฝั่งฝรั่งเศสข้ามฝั่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์ไม่นานเพราะว่าอยู่ชายแดนจ้ะอันนี้เป็นทะเลสาบเล็กสวยมากเป็นน้ำแข็งเล็กนิดเดียวอยู่กลางป่าก็เลยนี่เดินมาลึกมากประมาณ2กิโลยังเป็นน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวจะลองอู้เออแข็งเป็นน้ำแข็งลองดูเป็นน้ำแข็งแข็งปกเลยอันนี้มันอยู่กลางป่าก็เลยเป็นน้ำแข็งหมดเลยโอเคอันนี้ยังอากาศยังหนาวเย็นเพราะว่าหิมะเพิ่งหมดเนาะหิมะแต่ก่อนหิมะขาวโพลนทั้งป่าหิมะเพิ่งหมดก็อากาศก็ยังหนาวอยู่มันยังเหมือนหน้าหนาวเพราะดินมันยังชุ่มฉ่ำอยู่ยังชุ่มฉ่ำเปียกแฉะอยู่ถนนก็เลยไม่ดีด้วย